สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมทิวอธิวัฒน์นะครับกับรายการลองของ By The Guitar Max นะครับรายการที่จะแนะนำเครื่องดนตรีรวมไปถึงอุปกรณ์ดนตรีดีนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณให้ได้รู้จักกันครับเอาละครับผมวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าโอ้โหชิ้นใหญ่มากที่อยู่ข้างๆผมนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของลำโพงนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เป็นคู่ใจสำหรับนักดนตรีเลยรวมไปถึงชาวคนที่ทำอีเวนต์ทุกๆคนเลยนะครับแต่ปัญหาที่เคยเจอมานะครับนั่นคือเรื่องของน้ำหนักครับที่มีโอ้โหน้ำหนักหนักมากแล้วขนย้ายเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเลยซึ่งบางคนเนี่ยขนย้ายขึ้นลงๆนะครับโหเมื่อยเอานะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเสียงนะฮะที่อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราอยากได้แต่วันนี้ฮะผมบอกเลยว่าคุณต้องลืมภาพเดิมๆไปเลยผมมีลำโพงคุณภาพดีจากอัศวโสพลนะครับกับ Bose นะครับ L1 Pro 16ครับซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพของเสียงดีเยี่ยมน้ำหนักนะฮะบอกเลยว่าขนกันได้อย่างง่ายๆแล้วก็ถอดออกมาหลายๆชิ้นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าคุณภาพเต็มเปี่ยมซึ่งเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับลำโพง Bose ตัวนี้กันเลยครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนำนะฮะลำโพง Bose L1 Pro 16นี่เองนะครับซึ่งเป็น1ใน3ของตระกูลของ L1 ครับรุ่นนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Bose L1 Pro 8ครับ Bose L1 Pro 16และ Bose L1 Pro 32นะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาตนะฮะเลือกตัว Pro 16นะฮะมาแนะนำให้กับนักดนตรีหรือหลายๆคนที่ต้องใช้งานลำโพงเนี่ยอย่างคุ้มค่านะครับและขนย้ายได้อย่างสะดวกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าตัว Bose L1 Pro 16มีอะไรบ้างนะครับนี่คือตู้เบสนะครับที่เป็นซับวูเฟอร์นะครับที่ติดมากับตัวเครื่องเลยนะครับที่เป็นดอกลำโพงของ Red Tag นะครับ10x18 นิ้วนี่เองซึ่งเขาเคลมว่าให้เสียงและประสิทธิภาพที่ดีกว่านะฮะซับวูเฟอร์ในขนาดทั่วไปนะครับแล้วมาพร้อมกับนี่เลยครับหลายคนบอกเฮ้ยอันนี้คืออะไรตัวลำโพงตัวนี้นะฮะกับ Bose เนี่ยสามารถต่อขึ้นไปนะครับได้เป็น1ตัวนะครับยิ่งต่อขึ้นสูงเนี่ยเสียงนะครับที่เขาขับเคลื่อนออกมาจากลำโพงเนี่ยก็จะกระจายไปได้ดีขึ้นนะครับทางลำโพงที่อยู่ด้านหน้าของผมนี่เองนะครับก็จะเป็นลำโพงนะฮะ Neodymium นะครับขนาด2นิ้วจำนวน16ตัวคุณผู้ชมในนี้มีลำโพงนะ16ตัวคิดดูดิว่าเขาจะให้เสียงมาได้เต็มที่ขนาดไหนนะครับที่เรียกว่ามีการขับเสียงออกมาในย่านความถี่ต่ำได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็กระจายเสียงในรูปตัว J ครับเปรียบเทียบลำโพงอยู่บนเวทีแล้วเสียงนักร้องหรือนักดนตรีเล่นอยู่เนี่ยมันสามารถลงไปถึงคนที่ฟังอยู่ข้างล่างเวทีได้อย่างง่ายๆเลยนะครับรวมไปถึงเสียงที่เป็นแนวนอนนะก็เขาบอกว่าเป็นการควบคุมแล้วก็การใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยเสียงเนี่ยมันจะให้เสียงที่บาลานซ์ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เสียงที่มันจะพุ่งออกไปแล้วคนที่ได้ฟังเนี่ยรับออกมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยของตัวลำโพงแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นนักดนตรีนะครับอยากจะใช้ไปเล่นนะฮะตามคลับบาร์ตัวนี้เอาอยู่เลยงานที่เป็นงานประชุมองค์กรต่างๆผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือจะเป็นประชุมกับองค์กรที่มีจำนวนคนค่อนข้างระดับกลางไปถึงจำนวนมากนะครับต้องใช้ในเรื่องของลำโพงที่มีประสิทธิภาพคนพูดเวลามาให้โอวาทหรือคอยแนะนำนะครับการทำงานในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีคนแนะนำแค่คนเดียวครับแต่คนฟังเนี่ยโอ้โหเป็นหลักร้อยครับผมว่าตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเปิดทำการใช้งานนะครับเจ้าตัวลำโพง Bose L1 Pro 16ให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยครับปุ่มแรกของเราที่ต้องมาทำความรู้จักเขานี่คือปุ่มเปิดปิดนะครับนี่กดไปนะฮะหนึ่งทีปึ๊บนี่ปุ่มสีขาวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆตัวไฟนี่ก็ขึ้นไปในตัว channel ต่างๆก็แสดงว่าตัวนี้แหละพร้อมแล้วที่จะให้การใช้งานนะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละ channel กันก่อนนะครับเรามีทั้งหมด3 channel ครับนี่คือ channel ที่1นะครับ channel ที่2และอันนี้ channel ที่3นะครับใน channel ก็เรียกว่ามีตัวปุ่ม EQ ที่อยู่ข้างบนครับประจำไว้เลยนะครับซึ่งมีปุ่มอะไรบ้างมีตัว volume ครับนะฮะมีตัว treble นะครับมี bass มี reverb นะครับซึ่งก็จะมีเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งตัว2 channel นะครับเรามาพูดถึงการใช้งานของเขาบ้างดีกว่านะครับอ่ะโอเคไอตัว channel ที่1นะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับจะมีตัว mute อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้งานเขาหรือจะใช้งานอะไรก็กดเปิดปิดตัวเนี้ยเนี่ยได้เลยนะครับทั้ง3ตัวนะครับตัว mute เสร็จแล้วเรามาดูฟังก์ชันการทำงานดีกว่าครับมันจะเริ่มต้นที่ off นะครับ
ออฟตัวนี้ยังไม่ทำงานพอเรากดเข้าไปจะเป็นฟังก์ชันของคุณอยากจะใช้ไมโครโฟนนะครับแล้วก็กดลงมาใครที่อยากจะใช้เครื่องดนตรีก็อยู่ตรงที่ปุ่ม insert นี่เองนะครับนี่ก็จะเป็นการทำงานคล้ายๆกันสำหรับปุ่มทั้งตัว1กับ2 channel ครับพอขึ้นมาข้างบนครับคุณผู้ชมสังเกตครับเราอยู่ตัวที่มีไฟเนี่ยเป็นตัววอลลุ่มนะพอวอลลุ่มเนี่ยเราสามารถปรับค่าได้นะครับนี่สังเกตดูตรงไฟครับผมปรับลดเสียงนะนี่แต่ถ้าเราจะปรับขึ้นครับหมุนเลยครับหมุนครับหมุนนะสังเกตไหมเต็มหลอดแล้วนะครับแต่คราวนี้มันมีหลายฟังก์ชันครับเราจะปรับเปลี่ยนยังไงเพียงแค่ปุ่มเดียวครับกดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับมันจะลงมาที่เทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับหมุนได้เหมือนสักครู่นี้นะครับอยากจะย้ายไปเบสครับก็กดมา1ทีเบสแบบนี้นะครับหรือจะลงมาเป็นรีเวิร์บก็กดลงมานี่ทั้ง4ฟังก์ชันแล้วก็กดมาอีกทีนึงมันจะกลับเข้าไปสู่ตัววอลลุ่มนะครับซึ่งบอกเลยว่า channel 1 channel 2ใช้เหมือนกันแต่มาดู channel 3ครับ channel 3จะมีแค่วอลลุ่มเฉพาะแล้วก็เบสนะครับการปรับโหมดก็กดตรงกลางตัวนี้เหมือนเดิมผมกดให้ดูนี่แล้วก็ปรับเปลี่ยนนะฮะก็ตรงนี้เลยครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นเพิ่มนะครับโอเคแล้วความพิเศษนะฮะของ Channel 3ครับก็จะมีตัวบลูทูธนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับไม่ว่าจะเป็นใครที่ใช้นะครับ App Store แล้วก็ Play Store เชื่อมกับสมาร์ทโฟนของคุณก็กด pairing ตรงนี้เลยครับกดค้างไป1ทีกดค้างนะครับปึ๊บนี่เลยครับไฟสีน้ำเงินกระพริบอยู่มันกำลังเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับแต่ถ้ามันแพลิ่งเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวสีขาวนี้เองนะครับนี่คือ EQ นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นแยกเป็น channel ทั้ง3 channel ครับแต่คราวนี้ครับลงมาดูข้างล่างครับตัวนี้ก็จะเป็น system นะครับ EQ เป็นการที่เรียกว่าปรับนะครับภาพรวมของตัวลำโพงเลยนะครับเราเริ่มอย่างแรกเลยนะฮะที่ off นะครับเรายังไม่ใช้งานเขานะครับแต่พอกดลงมาครับเลือกที่เป็นตัวไลฟ์เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเหมาะกับเวลาเราไปเล่นดนตรีสดนะครับไปเปิดหมวกบ้างหลับแสดงคอนเสิร์ตเล่นในคลับบาร์ตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับแล้วก็กดลงมาอีกทีนึงครับมิวสิกตัวนี้ใครที่อยากจะต่อเชื่อมกับตัวDJ พวกสปินแผ่นแบบนี้อันนี้เอาไปใช้ได้งานพูลวิลล่าอย่างเงี้ย DJ ขนตัวนี้ไปได้เลยนะเอาอยู่เลยในงานนะครับแล้วก็อีกงานนะครับนี่ครับสปินนะครับนี่คืองานเกี่ยวกับองค์กรที่ใครที่อยากจะเอาเป็นอย่างองค์กรที่ต้องเป็นวิทยากรหรือคุณครูที่จะต้องสอนหนังสือนักเรียนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคุณก็ใช้เนี่ยเป็นลำโพงแทนได้ก็จะเป็นทั้งหมด3โหมดนะครับที่อยู่ใน System EQ นะครับรวมไปถึงนี่เลยครับ USB Type C เสียบไปได้นะครับตัว Line Out ในช่องต่างๆรวมไปถึงโทนแมปด้วยใครที่มีมิกเซอร์ของตัว Bose ตัวต่างๆนี่ก็สามารถเชื่อมต่อได้ตรงนี้นะฮะก็จะทำใหคุณภาพเสียงนะครับดียิ่งขึ้นนะฮะด้วยการบลูทูธสตรีมมิ่งให้คุณภาพสูงกับแผง EQ ที่ติดอยู่ในตัวลำโพงนี่เองครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะลำโพงเราปรับแมนนวลนะด้วยมือของเราเองคราวนี้มันสามารถใช้งานควบคู่กับโทรศัพท์มือถือฮะใครที่ใช้ App Store และ Play Store คุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาได้ครับนี่คือ Bose L1 Mic ครับนี่ผมกดเข้าไปเลย1ทีนะครับจริงๆแล้วผมมีการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยนะครับพอกดไปแบบนี้ครับเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตเลยว่ามันจะมีหน้าตาระไม้คล้ายคลึงกับตัวที่ติดอยู่ในตัวลำโพงนะครับแผงเดียวกันเป๊ะเลยแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยมันคือเหมือนกับเรียลไทม์เลยนะอธิเช่นอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตดูตัวมิวอ่ะให้ดูง่ายๆเลยตอนนี้มิวอยู่นะฮะมิวอยู่สมมติผมกดมิวไปเลยครับปึ๊บนี่เลยมันก็จะขึ้นสีขาวตัวนี้นะครับก็เรียลไทม์นะในช่อง2ผมกดมิวแบบนี้เห็นไหมครับนี่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สำคัญเนี่ยคุณสามารถนะฮะในช่อง1ปรับวอลลุ่มนะครับนี่ปรับอัตโนมัตินะฮะผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับข้อดีของมันเนี่ยเวลาแบบคนที่เป็นนักดนตรีเนาะไปเล่นดนตรีตามงานเนี่ยเราจะมีซาวด์เอนจิเนียร์คอยปรับให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องแบบเดินขึ้นเดินลงนะฮะมันก็จะเสียสมาธิคนเล่นดนตรีเนาะแต่เนี้ยซาวด์เอนจิเนียร์สามารถปรับคุมทุกๆอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มเทเบิลเบสรีเวิร์บต่างๆนะฮะสะดวกสบายมากๆและความพิเศษอีกหนึ่งตัวครับอยากให้ดูครับกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมจะเข้าไปตรงที่ตั้งค่านะครับกดไปที่ตั้งค่าผู้ชมมาที่นี่ฮะโทนแมทช์ครับทั้ง2 channel เลยกดเข้าไป1ทีนะครับก็จะเขียนตัวไมโครโฟนนะฮะแล้วก็อินสตรูเมนต์นะครับเป็นการจำลองนะครับในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษเสน่ห์ของเสียงแต่ละเครื่องดนตรีชั้นนำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ผมเข้าไปดูในไมโครโฟนเนี่ยฮะ
ันก็จะมีในหลายๆแบรนด์ให้เราได้เลือกกันนะฮะอย่างผมเนี่ยใช้ชัวร์อยู่อย่างนี้นะครับคุณเลือกเลยว่าคุณใช้ไมค์ชัวร์ที่เป็นรุ่นไหนสมมุติตัวนี้เลือกเป็นชัวร์เบต้า 57A เลือกไปแล้วกดไปแล้วอีกช่องนึงเอาง่ายๆช่องนึงนะฮะอยากจะต่อเข้ากับตัวอินสตรูเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีที่คุณใช้นี่ไงงานกีตาร์โป่งงานที่แบบคุณออกไปเล่นแสดงสดอย่างเงี้ยผมเลือกเป็นเทเลอร์ปึ้งโอ้โหเทเลอร์ก็มีหลากหลายตัวเลยนะเทเลอร์ GS เนี่ยเป็นกีตาร์โปร่งขนาดตัวเล็กนะครับผมก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะมันก็จะจำลองไมโครโฟนที่เป็นชัวร์เบต้า 57A แล้วก็อินสตรูเมนต์เป็นเทเลอร์นะครับ GS นี่เองนะครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มมากเห็นไหมบอกแล้วสะดวกสบายขนย้ายง่ายต่อโอ้โหขึ้นมาได้แบบสูงมากๆแล้วให้เสียงที่ทรงพลังและที่สำคัญนะยังมีความสามารถพิเศษนะครับตรงนี้อีกด้วยเรียกว่าคุ้มจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากอธิบายนะครับคุณสมบัติการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะลองฟังเสียงกันดูแล้วนะครับแล้วก็การประกอบรูปร่างหน้าตาเต็มๆเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของตัวลำโพงมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับนี่เลยครับซับวูเฟอร์1ตัวตัวลำโพงแล้วก็ตัวต่อลำโพงอีก1ตัวนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตครับต่อเพียงแค่ตัวลำโพง1ตัวแล้วกันนะครับส่วนใครที่เค้าเรียกว่าซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณภาพเสียงนะครับการกระจายเสียงที่ผมเคยอธิบายไปกับรูปตัว J เนี่ยนะครับที่ทำให้เสียงพุ่งไปได้ไกลขึ้นคุณก็สามารถใช้ตัวต่อตัวเนี้ยต่อเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวลำโพงเนี่ยนะครับเทิร์นขึ้นไปต่อขึ้นไปยาวๆอย่างนี้ได้เลยแต่วันนี้ผมขออนุญาตต่อลำโพงตัวเดียวให้ดูแล้วกันนะครับมานี่จับมาลำโพงนะครับแล้วก็เสียบเข้าอย่างนี้ครับฮึบชุบนี่เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับไม่ถึง10วินาทีผมประกอบลำโพงได้แล้วครับโอ้โหบอกเลยนะฮะฟังก์ชันของตัว Bose L1 Pro 16ตัวนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหประทับใจแน่ๆเลยนะฮะสำหรับอะไรคนที่ได้ดูอยู่ในวันนี้นะคนที่เป็นนักดนตรีก็ดีคนที่เป็นนักแต่งเพลง DJ รวมไปถึงคนที่ทำงานอีเวนต์และที่สำคัญนะองค์กรต่างๆที่อยากจะได้ลำโพงที่เอาไว้ใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้ครบจบไม่ต้องไปตัวไหนแล้วตัวนี้แหละนะครับให้คุณได้ทุกกับฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับซึ่งหลายๆคนอยากรู้ฮะราคาเท่าไหร่นะครับตัว Bose L1 Pro 16นี้ราคา 8,900 บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่านะฮะคุ้มราคากับเงินที่คุณจ่ายไปแน่นอนใครที่อยากได้แล้วนะฮะตรงไปได้เลยครับที่อัศวะโสพลทุกสาขานะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับวันนี้นะฮะหมดเวลาแล้วครับกับรายการลองของนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าทิวจะนำสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีดีๆแกดเจ็ตเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีเนี่ยมาฝากอะไรเนี่ยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับครบทุกความต้องการของคนดนตรี The Guitar Mag Music Inspiration Magazine สวัสดีครับ